ตัวแทบฟุตบอลวันนี้ขอเสนอภารกิจลุ้นแชมป์เชลซียืนหนึ่งในทุกแมตช์อย่างเป็นทางการดูสดครบ380แมตช์กับศึกทูพรีเมียร์ลีกดูครบเชียร์คุ้มตลอดทั้งฤดูกาลดูสดคมชัดไม่สะดุดพร้อมสิทธิพิเศษตลอดทุกสัปดาห์ที่ทูวิชั่นที่นี่ที่เดียวเหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะครับที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำฤดูกาล 2020-2021 จะเริ่มต้นเปิดม่านกลับมาอวดสายตาแฟนบอลอีกครั้งหนึ่งและหากจะพูดถึงหนึ่งในทีมที่มีการเคลื่อนไหวในตลาดนักเตะก่อนที่ฤดูกาลใหม่จะเริ่มขึ้นด้วยความคึกคักมากที่สุดเชลซีของกุนซือแฟรงค์แลมพาร์ดน่าจะเป็นทีมที่ทุกคนนึกถึงอย่างที่ทราบกันดีครับว่าสโมสรสีน้ำเงินแห่งกรุงลอนดอนไม่ได้มีการขยับเขยื้อนในตลาดนักฟุตบอลมาเป็นเวลานานนับตั้งแต่ซัมเมอร์ปี2019จนถึงตลาดหน้าหนาวในเดือนมกราคมปี2020อันเนื่องมาจากโดนลงโทษแบนห้ามทำธุรกรรมดังนั้นครับเชลซีจึงตกอยู่ในสถานะเหมือนเศรษฐีที่มีเงินแต่เก็บกดอัดอั้นจนทุกอย่างมาระเบิดเต็มที่ในตลาดซัมเมอร์ปี2020รายชื่อนักเตะอย่างฮาคิมซิเยคติโมแวนเนอร์เบนชิเวลและเตียโกซินวาคือรายชื่อนักฟุตบอลระดับแถวหน้าของวงการที่ตบเท้าเข้าสู่รั้วสแตมฟอร์ดบริดจ์โดยแลกกับเม็ดเงินที่เสียหมีเซ็นเช็คจ่ายออกไปรวมกันมากถึง130ล้านปอนด์แล้วแนวโน้มทิศทางความเป็นไปที่เกิดขึ้นก็ยังดูเหมือนว่าเชลซีจะยังไม่หยุดช้อปปิ้งในตลาดนักเตะเพียงเท่านี้อีกด้วยครับเชลซีห่างหายจากการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกไปนานเป็นมากกว่า3ฤดูกาลนับตั้งแต่ล่าสุดในซีซั่น 2016-2017 ภายใต้การคุมทีมของอันโตนิโอคอนเต้โดยตลอดเวลาที่ผ่านมาครับเชลซีมีความเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึ้นมากมายภายในทีมจนกระทั่งทุกอย่างมาอยู่ในกำมือของกุนซือหนุ่มอย่างแฟรงค์แลมพาร์ดที่มีปูมหลังเป็นตำนานนักเตะของทีมสแตมฟอร์ดบริดจ์โดยแลมพาร์ดนะครับเข้ามาทำทีมต่อจากมอริซิโอซารีที่โยกกลับไปยังอิตาลีคุมสโมสรยูเวนตุสโดยที่ตัวของแลมพาร์ดเองนั้นต้องเผชิญกับโจทย์ข้อใหญ่คือการที่จะไม่สามารถลงตลาดนักเตะเพื่อหาซื้อใครเข้ามาร่วมทีมได้เขาว่าเขากลับทำผลงานในเบื้องต้นออกมาได้ดีจนเกินคาดจากความกล้าหาญที่จะผลักดันกลุ่มผู้เล่นวัยหนุ่มจากอะคาเดมี่ให้ขึ้นมาอยู่ในทีมชุดใหญ่จนกลายเป็นกำลังสำคัญของทีมในฤดูกาลที่ผ่านมาโดดเด่นชัดเจนก็คือแทมมี่อับราฮัมที่ซัดไปถึง15ประตูในเกมลีกรวมไปถึงเมสันเมาส์ที่มีโอกาสลงสนามช่วยทีมไปมากถึง42นัดรวมทุกรายการนอกจากนั้นครับยังมีนักเตะอย่างฟิคาโยโทโมริและลีดเจมรวมไปถึงไอหนูสกอตติสบิลลี่กิลมัวร์ที่แจ้งเกิดในเกม FA ครับแต่อย่างไรก็ตามครับด้วยความที่ประสบการณ์และกระดูกบอลยังไม่มีแคลเซียมมากพอทำให้ในช่วงท้ายๆของฤดูกาลเชลซีมีความผิดพลาดเกิดขึ้นบ่อยครั้งจนต้องให้ลุ้นเหนื่อยจนถึงเกมท้ายๆกว่าจะการันตีอันดับที่4ซึ่งถือเป็นอันดับสุดท้ายที่จะได้ตัวไปลุยแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าได้สำเร็จปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นกับเชลซีในฤดูกาลก่อนคือเรื่องของการยืนระยะไม่มั่นคงพออันเนื่องมาจากปัญหาที่เป็นแกนหลักคือการที่ทีมมีเกมรับไม่แข็งแกร่งโดยเสียประตูในพรีเมียร์ลีกไปมากถึง54ประตูขณะเดียวกันครับเกมรุกที่แม้จะดูว่าเหมือนเป็นจุดแข็งแต่ก็ทำประตูได้เพียง69ประตูซึ่งถือว่าน้อยมากครับหากนำไปเทียบกับแชมป์อย่างลิเวอร์พูลที่กดไปถึง85ลูกหรือรองแชมป์อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่กระหน่ำไปไกลถึง102ลูกมันจึงเป็นคำตอบครับของคำถามที่ว่าทำไมเชลซีถึงเดินหน้าเสริมทัพเร่งปิดดีลในทุกเป้าหมายไม่ให้ตกหล่นหรือคาราคาซังเนิ่นนานนั่นเป็นเพราะว่าแฟรงค์แลมพาร์ดมีความต้องการจะยกระดับของเชลซีให้ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งพวกเขาต้องการพาตัวเองให้เข้าไปอยู่ในพื้นที่ของการลุ้นแชมป์มากกว่าจะพอใจแค่การลุ้นตั๋วไปเล่นแชมเปี้ยนลีกเพียงอย่างเดียวติโมเวเนอร์ดาวยิงทีมชาติเยอรมันถูกนำตัวเข้ามาสู่แผนกเกมรุกของทีมโดยเพราะว่ามันชัดเจนแล้วว่าแทมมี่อับราฮัมยังดิบเกินกว่าที่จะยืนระยะเป็นความหวังในการล่าตาข่ายได้อย่างเต็มตัวฮาคิมซิเยคดาวเตะชาวโมร็อกโกที่ถูกนำเข้ามาตั้งแต่ฤดูกาลยังไม่ปิดตัวลงก็ถือว่าเป็นนักเตะที่เข้ามาทำหน้าที่ทดแทนการจากไปของวิลเลียนรวมไปถึงเปโดโดยซิเยคนั้นนะครับถือเป็นผู้เล่นเชิงรุกบริเวณริมเส้นที่สร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นต่อรับใช้อาจากอัมสเตอร์ดัมและได้รับการคาดหมายว่าจะสอบผ่านกับเวทีพรีเมียร์ลีกอย่างแน่นอนในขณะเดียวกันนะครับกับแผนกเกมรับแฟรงค์แลมพาร์ดนะครับเลือกจะเติมทั้งความสดใหม่อย่างเบนชิเวลในตำแหน่งฟูลแบ็กรวมไปถึงมาลองซากองหลังดาวรุ่งวัย21ปีจากสโมสรนี้ในฝรั่งเศสรวมทั้งการนำเข้าประสบการณ์ที่เต็มเปี่ยมคุณภาพอย่างเตียโกซินวาที่จะเข้ามาเติมเต็มคอยเป็นพี่ใหญ่ในการประคองน้องๆในตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟนอกจากนี้ครับพวกเขายังไม่น่าจะหยุดการเดินหน้าจ่ายเงินซื้อนักเตะเพียงเท่านี้เพราะยังมีอีกหนึ่งเป้าหมายหลักนั่นก็คือคายฮาวเวิร์ดที่ตอนนี้ครับก็ได้คว้าตัวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งหมดนี้ครับคือการเสริมทัพที่ดุดันตามสไตล์เศรษฐีพร้อมจ่ายที่ไม่ได้ลงสนามมานานจนทำให้แฟนบอลทีมอื่นได้แต่มองด้วยความอิจฉากับการเสริมทัพครั้งนี้ของเชลซีและจนกว่าที่ตลาดนักเตะจะปิดตัวลงเราก็ยังไม่รู้นะครับว่าเชลซีเนี่ยจะหยุดซื้อเมื่อไหร่แต่ด้วยขุมกำลังที่มีนะครับทั้งติโมเวเนอร์ฮาคิมซีเยกโอลิเวียชิลูเตียโกซินวาเมสันเมาส์เทมมี่บาฮัมเอ็นโกโลกองเต้โจจินโยมาเตโอโควาซิชและตัวใหม่อย่างไคฮาวเวิร์ดรวมไปถึงอีกมากมายน่าจะทำให้พวกเขาพร้อมจะลุยศึกฤดูกาล 2020-2021 กันอย่างคึกคักอย่างเต็มที่แน่นอนครับในการเสริมทัพครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเสริมแกร่งแล้วในอีกแง่หนึ่งมันคือความน่าหนักใจและความกดดันที่ตัวของแฟรงค์แลมพาร์ดต้องแบกรับเอาไว้ในฐานะกุนซืออย่างไม่ต้องสงสัยครับ
เพราะการใช้เงินเสริมทีมขนาดนี้เป้าหมายย่อมมีเพียงอย่างเดียวคือการทำผลงานให้ดีและต้องมีแชมป์ติดมืออย่างน้อยหนึ่งรายการเพราะหากว่าผิดไปจากนี้โรมันอับราโมวิชที่มีประวัติฟุ่มเฟือยในการใช้ผู้จัดการทีมก็พร้อมที่จะไม่ลังเลในการยื่นเสาขาให้กับแฟรงค์แลมพาร์ดออกจากตำแหน่งแน่ๆครับและนี่คือเชลซีที่กำลังเดินไปข้างหน้าส่วนปลายทางนั้นจะจบลงแบบไหนแฟนบอลสิงห์บุรีก็คงต้องอดใจรอชมและเอาใจช่วยกันต่อไปครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบและอย่าลืมนะครับหากคุณรู้สึกว่าฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลเมื่อไหร่เราคือเพื่อนกันครับวันนี้ผมต้นตัวที่ฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบสวัสดีครับไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนทีมไหนขอบคุณที่กด Subscribe ให้กับตัวเทพฟุตบอลครับ